แล้วใช่ค่ะก็อยากจะให้ไปดูที่กรุงเทพกันก่อนดีไหมจ่ามอนนะคะเพราะว่าต้องบอกได้เลยนะคะว่าวันนี้หลายๆคนมุ่งหน้าไปที่ไอคอนสยามเพราะว่าที่นั่นเขาก็มีการจัดงานเข้าดาวนับถอยหลังกันนะคะแล้วคุณอรวรรณเผือกไทยสงเองเนี่ยปักหลักกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะไปติดตามบรรยากาศกับเธอที่นั่นเขาบอกว่ายิ่งค่ำยิ่งคึกคักเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมารอดูพลุริมแม่น้ำเจ้าพระยานะจะสวยแค่ไหนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศกันครับค่ะค่ะคุณจามอนคุณเพ็ญพันธ์คะตอนนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแห่งค่ำคืนของการเฉลิมฉลองเขาดาวนะคะซึ่งที่นี่ถูกจัดให้เป็นแลนด์มาร์กระดับประเทศเลยนะคะซึ่งในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะมีการจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่กว่า 20,000 ดอกซึ่งก็จะสว่างไสวเต็มทุ่งน้ำเจ้าพระยาต้อนรับปีหนูทองค่ะคืนนี้ถือว่าทุ่งน้ำเจ้าพระยามีสีสันและคนแน่นที่สุดเพราะกำลังจะเกิดอภิมหาปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีค่ะด้วยการจุดพลุรักโลกนะคะมากกว่า 20,000 ดอกขนาดรัศมีดอกใหญ่ที่สุดและระยะทางยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะกว่า 14,000 เมตรนะคะประกอบด้วยพลุ7องค์ล้วนมีความหมายมงคลนะคะคือเกิดเกรียดรุ่งเรืองเกษมสารขุมทรัพย์สิริมงคลและพลานุภาพนะคะเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยรับพลังแห่งความเป็นสิริมงคลก้าวสู่ศักราชใหม่ปีหนูทองค่ะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดนะคะว่าจะมีผู้คนมารับชมพลุตามจุดต่างๆในรัศมี2กิโลเมตรริมแม่น้ำเจ้าพระยากว่า1ล้านคนและบริเวณลานริเวอร์พาร์คไอคอนสยามก็รองรับประชาชนนักท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คนนะคะซึ่งก็ช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวการเฉลิมฉลองของเมืองไทยให้คึกคักรวมถึงเงินสะพัดสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมากแล้วก็มีมหกรรมความบันเทิงเพื่อสร้างความสนุกสนานคลื่นเครงเสิร์ฟตลอดทั้งคืนนะคะนักท่องเที่ยวที่มาร่วม งานเขาดาวที่นี่ส่วนใหญ่ก็บอกนะคะว่าการจัดงานสนุกบรรยากาศดีโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาคืนนี้สวยแปลกตากว่าวันอื่นๆค่ะจึงตั้งใจว่าจะอยู่ถึงช่วงเวลาจุดพลุนะคะและร่วมนับถอยหลังสู่วันใหม่ด้วยกันที่นี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศแห่งค่ำคืนเฉลิมฉลองรวมไปถึงการจุดพลุสุดยิ่งใหญ่กว่า 20,000 ดอกบนทุ่งน้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะก็จะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาประมาณ 23:00 น.ทางช่องข่าว MCOT HD ของเรานี่แหละค่ะคุณจามอนคุณเพ็ญพันธ์ค่ะ